ี้เรื่องที่น่าวิตกเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเราไม่รู้ว่าผลของสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะส่งผลถึงโลกเราขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันค่อยๆเกิดอ่ะมันอาจจะเกิดปรับจนกระทั่งว่ามนุษย์ก็ปรับตัวไม่ทันหรือมันอาจจะค่อยๆเกิดจนเราค่อยๆปรับตัวก็ได้ดังนั้นเราไม่ควรประมาทเรื่องสถานการณ์ภัยพิบัติที่มันจะมากับโลกร้อนทั้งเรื่องของพายุน้ำทะเลขึ้นสูงหรือแม้กระทั่งการแปรปรวนของฤดูกาลการทำงานของมูลที่สืบเนี่ยเป็นการทำงานที่จะบอกคนไทยว่าประเทศไทยควรจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่ามีเหตุผลว่าถ้าเรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบัฟเฟอร์หรือเป็นแนวกันชนกับภัยพิบัติก็เป็นแนวที่สามารถจะรักษาทรัพยากรที่สำคัญก็คือน้ำแล้วก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คืออากาศเอาไว้ได้ดังนั้นเนี่ยมูลที่สืบเนี่ยจะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยมีการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเราก็จะใช้ห้วยขาแข้งใช้ป่าตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่จะร่วมกับทางราชการในการจัดการเพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องป่าตะวันตกเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีมา20กว่าปีวันนี้ก็ถือว่าเป็นป่าใหญ่ที่เป็นความหวังของการรักษาสัตว์ป่าเพราะว่าประชากรของสัตว์ป่าที่เป็นทั้งผู้ล่าเป็นทั้งสัตว์กีบขนาดใหญ่เนี่ยวันนี้ยังอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยป่าตะวันตกเนี่ยจะเป็นแหล่งพันธุกรรมที่เป็นผลงานของประเทศไทยอย่างดีในการที่จะบอกโลกว่าเราสามารถรักษาป่าใหญ่ขนาดนี้เอาไว้ให้กับโลกได้นะครับทุกปีมูลที่สืบนะคะเสถียรก็จะจัดงานรำลึกคุณสืบนะคะเสถียรโดยจะหาเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวาระพิเศษต่างๆอย่างปีนี้นะครับก็เป็นวาระที่ครบรอบการต่อสู้เรื่องการคัดค้านเขื่อนน้ำโจนซึ่งคุณสืบนะคะเสถียรมีบทบาทสำคัญคนหนึ่งเลยละฮะในการที่จะหาข้อมูลวิชาการต่างๆมาที่จะต่อสู้เพื่อจะรักษาป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเอาไว้จนได้รับการเป็นมรดกโลกอย่างทุกวันนี้มีความเป็นบ้านของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยในเซาท์เอเชียทุกวันนี้ก็ด้วยงานที่คุณสืบนะคะเสถียรทำงานวิชาการไว้ดังนั้นปีนี้นะครับมูลที่สืบเราก็จะจัดงานรำลึก30ปีเขื่อนน้ำโจนแล้วในงานนี้ก็นอกจากจะรำลึกเรื่องของการต่อสู้ในครั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังตอกย้ำผลงานของการรักษาสภาพธรรมชาตินั้นไว้นะครับก็จะมีเรื่องของงานสารคดีสัญชาติไทยซึ่งเป็นงานดีๆของกลุ่มช่างภาพฝีมือดีของประเทศไทยที่มารวมตัวกันแล้วก็จะเอาผลงานมาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คงจะเป็นงานคืนสู่เหย้าครั้งสำคัญของแอคทิวิสต์นักกิจกรรมทั้งหลายที่เคยมีบทบาทในการทำงานเรื่องเขื่อนน้ำโจนนะครับนอกจากนี้เราก็จะคุยกันเรื่องสถานการณ์ป่าไม้สัตว์ป่าของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะบอกกล่าวต่อสาธารณชนทุกปีเพื่อเสนอแนะให้ผู้มีอำนาจทางนโยบายเชิงนโยบายเนี่ยเขามีการที่จะรักษาป่าให้พวกเราอย่างถูกต้องตามข้อมูลครับขอเชิญชวนนะครับ8-90กันยานี้นะครับที่หอศิลป์กรุงเทพมูลที่สืบนะคะเสถียรขอเชิญทุกท่านมาร่วมสืบทอดเจตนารมณ์สืบนะคะเสถียรให้ดำรงคง